นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันและจะทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีพุทธศักราช2539ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถทั้งทางด้านการปกครองและพัฒนาประเทศชาติมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดระยะเวลาเกือบ50ปีอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยใดๆจนก่อให้เกิดโครงการตามพระราชดำรินานับประการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นชนชาติไทยที่มีความยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีจึงได้จัดประกวดตราสัญลักษณ์ขึ้นโดยคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลือกแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีประกอบด้วยตราพระราชลัญจกรอันเป็นตราประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักสำคัญมีตราพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหามงกุฎด้านบนเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีมีพานเครื่องสูง2ชั้นมีช้าง2เชือกเทินตราอยู่ภายใต้สเวตฉัตรซึ่งสามารถตีความหมายได้ดังนี้ความหมายที่1ช้างเป็นพาหนะของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเหมือนข้าช่วงใช้ของพระมหากษัตริย์จึงเปรียบได้กับประชาชนซึ่งเป็นเหมือนข้ารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในสัญลักษณ์จึงเสมือนพระศกนิกรเทิดทูนและเชิดชูองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรีขณะเดียวกันพระศกนิกรต่างอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มฉัตรความหมายที่สองช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีขององค์พระมหากษัตริย์อีกทั้งตามความเชื่อทางพราหมณ์ช้างเผือกที่มีลักษณะตรงตามตำราจะมีส่วนช่วยหนุนให้เกิดทั้งแสนยานุภาพและพระปรีชาสามารถรอบรู้แก่องค์พระมหากษัตริย์จึงแสดงถึงความเป็นผู้มีบุญญาธิการและทรงพระปรีชาญาณความหมายที่สามช้างมีความเป็นมาคู่กับประวัติศาสตร์ของชาติมาโดยตลอดอีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่เคยใช้ในธงชาติไทยในอดีตและเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวจึงเปรียบกับประเทศไทยที่มีอายุและประวัติศาสตร์อันยาวนานในการนี้จึงขอเชิญชวนให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีในที่ที่เหมาะสมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป